มาแล้วสติกเกอร์แจ็ปแคทจากแจ็ปสตูดิโอวางขายแล้ววันนี้ที่ LINE STICKER STORE ของแท้ของดีต้องมีสติ๊ปเบงอื้อซื้อเลย30บาทเท่านั้นสวัสดีครับพบกับรายการโมเดลวันนี้เรามีทริคเกี่ยวกับเทปกั้นเป็นที่ถกเถียงกันมาเนิ่นนานแล้วว่าเทปอะไรดีอะไรไม่ดีเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังประสบการณ์ตรงเลยผมอะทำโมเดลมาก็นานแล้วใช่ไหมเวลาเราทำงานอะต้นทุนคือสิ่งสำคัญถ้าต้นทุนเราแพงเราก็ต้องคิดค่าโมเดลค่อนข้างสูงใช่ไหมไม่มีใครอยากคิดค่าโมเดลแพงและไม่มีใครอยากจ่ายค่าโมเดลแพงๆหรอกแต่ทุกอย่างมันต้องสมดุลกันสมดุลกันอย่างเทปกั้นอย่างเงี้ยแต่ก่อนเลยนะเคยลองใช้สมัยทำโมเดลแรกๆผมใช้นิตโต้เพราะว่าเทปนิตโต้อ่ะมันเอาไว้กั้นภาพวาดได้เวลาเรากั้นขอบกั้นอะไรสีน้ำมันก็โอเคใช่ไหมแต่พอมากั้นโมเดลเกิดอะไรขึ้นขอบของนิตโต้เนี่ยมันจะมีคราบกาวเกิดขึ้นในระยะยาวนะอ๋อใช่เก็บไปนานๆมันจะเหนียวใช่มันจะมีคราบกาวซึมๆออกมามันทำให้เวลาเรากั้นความคมที่กั้นอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยและบางครั้งนิตโต้มันละลายทำให้กาวติดอยู่บนงานแล้วพอเวลามันไปนานๆมันจะแห้งและแข็งแกะไม่ออกเลยมีวิธีแก้ไหมอย่างนั้นอ่ะไม่มีส่วนใหญ่จะใช้น้ำสบู่หรืออะไรเงี้ยค่อยๆให้มันละลายออกปล่อยไว้อย่างนั้นมันจะเสียเอาเหมือนเพิ่มงานให้มันอีกส่วนเทปยี่ห้อลองลงมาจากทามิยะเนี่ยผมเคยซื้อยี่ห้อนี้อันนี้ซื้อญี่ปุ่นเหมือนกันนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้8อัน180บาทมันสีเหลืองเหมือนทามิยะเลยก็เลยลองเอามาใช้ปรากฏว่ามันมีถุงมืออันนึงผมลองกั้นดูพ่นสีเงินเสร็จพ่นสีเทียแดงนะเพื่อที่จะทำสีแดงเมทัลลิกปรากฏว่าเอาอันนี้ไปกั้นส่วนอื่นสีแม่งลอกกระจายเลยแต่ดีนะเพิ่งกั้นแค่นิดเดียวเลยต้องทำสีใหม่แต่แค่นิดเดียวคือถ้าเผลอกั้นไปเยอะชิบหายเลยอันเนี้ยยี่ห้ออื่นน่ะไม่ได้ห้ามใช้แต่เหมาะสำหรับคลุมงานที่ไม่ได้จำเป็นและไม่มีสีลอกอันนั้นน่ะใช้ได้คลุมตรงที่เราเอาทามิยะลองไปแล้วแล้วเอาเนี้ยแปะคลุมอีกทีกันสีซึมไอ้พวกเนี้ยเวิร์กซื้อมาใช้ได้ส่วนทามิยะอันเนี้ยราคาค่อนข้างแพง1ม้วนเนี่ยตก180บาทฮะม้วนละ180เลยใช่ไอ้เนี้ย8ม้วน1801ม้วน180ราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะควอลิตี้โคตรดีไม่ได้มาขายยี่ห้อทามิยะนะแต่แนะนำว่าอะไรที่ใช้จริงแล้วมันดีก็จะแนะนำใครทำกันดั้มใครทำงานสเตจู้หรือทำอะไรที่ต้องการพ่นอ่ะลงทุนหน่อยผมจะให้ดูตัวอย่างอันนี้ที่เราเคยทำในเทปแล้วนี่ใช่อันนี้คือถุงมือกันเหล็กนะเนี่ยเวลาผมกั้นเนี่ยผมก็จะกั้นแบบนี้ผมแปะด้วยทามิยะใช่ไหมวิธีการแปะผมจะตัดอย่างนี้ตัดเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ค่อยๆเก็บจากขอบไปก่อนอย่างตรงเนี้ยผมก็แปะอย่างนี้แปะแทงเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ลูดปิดลงมาเนี่ยแล้วค่อยทำล้อมเสร็จมันจะเหลือพื้นที่ตรงกลางใช่ไหมก็ตัดแผ่นใหญ่ๆพาดอ๋อแผ่นที่ราคาถูกกว่าหน่อยใช่ไหมไม่อันนี้คือทามิยะเลยเพื่อรองงานไว้ส่วนพอพาดเสร็จมันเหมือนการสานเส้นของเทปใช่ไหมถ้าเราไม่ชัวร์มันมีร่องมีอะไรอย่างเงี้ยเราตัดแผ่นใหญ่ๆเลยเอาของถูกก็ได้แปะทับอีร่องนี้ไปสบายใจไม่มีสีหลุดเข้าไปได้ใช่จะสังเกตว่าสีของทามิยะจะสังเกตว่าเข้มกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละฉะนั้นนะครับเทปสีเหลืองดูดีๆยี่ห้ออะไรคือผมมาเชื่ออย่างหนึ่งคือทามิยะหรือมิสเตอร์คัลเลอร์หรือไกอาเขาคิดเขาทดสอบมาแล้วว่ามันใช้ได้จริงแล้วงานของเราอ่ะยิ่งทำไปอ่ะต่อให้ไม่ได้ขายนะมันก็มีคุณค่าทางจิตใจทำสีเสร็จแปะก้านพ่นแล้วลอกขึ้นมาก็เซ็งอยู่เหมือนกันนะ ฉะนั้นลงทุนนิดนึงมันมีเทปที่พี่เคยซื้อมาเป็นร้อยเลยในม้วนนึงอ่ะคล้ายๆของทามิยะที่พี่บอกว่าเขาแนะนำมาว่าดีอ่ะเออก็ไม่ดีมันเป็นเทปแบบร้านขายกันดั้มอ่ะเขาแนะนำมาน้องอันนี้ก็ดีคือม้วนหนึ่งอ่ะมันจะมี3ไซส์อันใหญ่อันเล็กจิ๋วแล้วก็อันบางๆแบบเนี้ยหน้ากว้างๆหน้ากว้างน้อยๆอ่ะเขาบอกอันนี้เขาก็ใช้กันนะกันดั้มเขาบอกว่าใช้ดีกันมากเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ลองซื้อมาเว้ย3ม้วน400ปรากฏว่ามันเหนียวไปมันแปะแล้วมันลอกงานเราพี่ก็เลยไว้ใช้แบบแปะเหลือๆแบบคุมเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเอาไว้กั้นข้างนอกอีกทีนึงเลยอ่ะคือแม่งไม่เวิร์คเลยใช่อันเนี้ยซื้อเมืองไทยมัน180อ่ะ
แต่ถ้าซื้อญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นแปลกอย่างแม่งชอบเซลล์เว้ยมันจะตก90บาท60บาทถ้าแบบโชคดีเลยนะเจอ45บาทไปญี่ปุ่นมา2ครั้งอ่ะผมซื้อไป80ม้วนอ่ะ แล้วตอนเนี้ยเหลือแค่ประมาณ4ซองคิดดูผมใช้เทปกั้นเยอะขนาดไหนอ่ะงานนึงมันใช้เยอะใช่มั้ยเยอะมากการพ่นน่ะก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเทปกั้นเลือกใช้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วงานคุณจะสวยเรียบร้อยไดคัทต้องเก่งด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับแว๊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 บ